รียนพี่น้องสื่อมวลชนที่รักทุกท่านครับและพี่น้องผู้ชมพี่น้องประชาชนผู้ชมอยู่ทางบ้านนะครับกระผมพันตำรวจเอกทรงพลวัฒนชัยรองผู้บังคับการอำนวยการกองบัญชาการตำรวจนครบาลและรองโฆษกกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับวันนี้ขอแถลงนะครับว่าทางสอชนะครับโดยพนักท่านรองนายกรัฐมนตรีนะฮะท่านสุเทพเทือกสุบรรณนะครับได้ให้ความเป็นห่วงเป็นใยในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ได้เชิญผู้แทนกองบัญชาการตำรวจนครบาล นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรองผู้บัญชาการผู้บังคับการแล้วก็รองผู้บังคับการและสน.ในพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่ชุมชนบ่อนไก่นะครับพื้นที่สามเหลี่ยมดินแดงและพื้นที่สน.ท่าเรือนะครับซึ่งรับผิดชอบทางด้านคลองเตยนะครับมากำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับและการสนธิกำลังกันของเจ้าหน้าที่ทหารนะครับตำรวจและเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครนะครับให้ไปดำเนินการนะครับวางแผนนะครับในการเข้าไปแก้ไขปัญหานะครับในการที่จะดับไฟแล้วก็การขอพื้นที่นะครับคืนจากกลุ่มผู้ชุมนุมที่กระจัดกระจายอยู่บริเวณโดยรอบนะครับซึ่งท่านก็ได้กำชับนะครับว่าการปฏิบัติก็ขอให้ดำเนินการไปในกรอบของกฎหมายแต่ก็ต้องมีความเฉียบขาดนะครับในเรื่องที่สองครับกระผมขอรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินคดีในรอบ2วันที่ผ่านมานะครับว่าทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลและสน.ในสังกัดกองบัญชาการนั้นได้มีผลการจับกุมผู้ที่ฝ่าฝืนตามพระราชกำหนดนะฮะที่อันถือว่าเป็นการฝ่าฝืนที่เป็นผิดสิ่งที่ผิดกฎหมายดังต่อไปนี้นะครับสน.พญาไทนะฮะได้มีการจับกุมนายวัฒนาผลโชตนะครับได้ที่บริเวณทางด่วนเพชรบุรีนะครับซึ่งตรงนี้ครับศาลพิพากษาศาลแขวงดุสิตนะครับพิพากษาลงโทษจำคุก4เดือนนะครับอันนี้ไม่มีการรอลงอาญานะครับต่อไปเป็นการจับกุมนายพราชัยเพชรพลอยนะครับพร้อมด้วยของกลางนะฮะซึ่งมีหนังสติ๊กนะครับด้ามไม้ประทัดลูกแก้วนะครับแล้วก็หน้ากากนะฮะกันแก๊สโทรศัพท์มือถือนะครับจับกุมได้บริเวณที่ปั๊มเอสโซปากซอยลังน้ำซึ่งคดีนี้ศาลแขวงดุสิตได้พิพากษาจำคุก1ปีนะครับไม่มีการรอลงอาญาครับต่อไปเป็นการจับกุมนายวิษณุนะครับกำมลแมนนะครับได้ที่บริเวณปั๊มเอสโซปากซอยลังน้ำนะครับศาลแขวงดุสิตได้พิพากษาจำคุก6เดือนไม่มีการรอลงอาญาเช่นเดียวกันต่อไปเป็นการจับกุมผู้ต้องหาจำนวน4รายนะครับได้ที่บริเวณแยกราชเทวีนะครับพร้อมด้วยรถยนต์กระบะนะครับวีโก้โตโยต้านะฮะอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับศาลแขวงดุสิตพิพากษาลงโทษจำคุกคนละ6เดือนไม่มีการรอลงอาญานะครับต่อไปเป็นการจับกุมนายอำนวยนะครับชัยเสนสุขนะครับพร้อมด้วยของกลางนะครับซึ่งก็มีลูกแก้วน็อตโลหะหนังสติ๊กแล้วก็บัตรนปช.นะครับเสื้อคลุมกระเป๋าเสื้อสะพายนะครับแล้วก็หมวกนิรภัยนะครับแหวนแล้วก็หมวกไหมพรมนะครับตรงนี้ศาลแขวงดุสิตก็ได้พิพากษาจำคุกเป็นเวลา1ปีไม่มีการรอลงอาญาคดีต่อไปเป็นคดีจับกุมนายเทียนนะครับเกษมทรัพย์นะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับศาลแขวงดุสิตลงโทษจำคุก6เดือนไม่มีการรอลงอาญาต่อไปเป็นการจับกุมนายโชคอํานวยนะครับสุรคารนะครับพร้อมด้วยอันนี้ของกวางเยอะหน่อยนะครับก็เป็นพวกอาวุธปืนพวกปากกานะฮะกระสุนปืนแล้วก็วิทยุสื่อสารกล้องถ่ายรูปแล้วก็เครื่องโทรศัพท์อันนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนดำเนินคดีเพราะเพิ่งจับกลุ่มในเมื่อเช้านะครับต่อไปก็เป็นคดีซึ่งทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยท่านผู้บัญชาการก็ได้มีการแถลงข่าวไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับผมอยากจะนำเรียนคดีอยู่คดีหนึ่งนะครับในของสน.ปทุมวันครับเกี่ยวกับการกระทำความผิด
นะครับในข้อหานะครับอันนี้ก็เพิ่งมีผลการพิพากษาวันนี้เช่นเดียวกันครับในข้อหาร่วมกันใช้เส้นทางคมนาคมหรือยานพาหนะใดๆเข้าออกในพื้นที่กำหนดตรงนี้นะครับซึ่งทางสอชอได้ประกาศไว้อย่างชัดเจนแล้วก็ยังมีการฝ่าฝืนกันนะครับได้มีการจับกุมสารแขวงนะครับปทุมวันได้พิพากษานะครับดังนี้ครับน่าสนใจท่านพิพากษาไว้ดังนี้จำเลยทั้งสองกระทำความผิดตามฟ้องศาลลงโทษจำคุก2ปีตรงนี้2ปีก็ถือว่าเต็มพิกัดนะครับซึ่งอัตราโทษในการฝ่าฝืนพระราชกำหนดนั้น2ปีแล้วก็ปรับ 40,000 นะครับศาลได้พิพากษาลงโทษจำคุก2ปีรับสารภาพลดลงเหลือกึ่งหนึ่งคือจำคุก1ปีโดยศาลให้เหตุผลดังนี้ครับบ้านเมืองเกิดเหตุความวุ่นวายจำเลยทั้งสองไม่ร่วมมือช่วยเหลือแต่กลับกระทำกระนำซ้ำเติมจึงไม่รอลงอาญาตรงนี้นะครับจึงขอกราบเรียนพี่มายังพี่น้องประชาชนนะครับว่าก็ขอให้ขอความร่วมมือนะครับในการกับทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ทราบถึงบทลงโทษนะครับซึ่งฐานศาลเองนะครับได้พิพากษาลงเต็มอัตราโทษนะครับเรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับร้านที่จำหน่ายยางนะครับซึ่งท่านอาจจะไม่รู้เท่าไม่ถึงการนะครับว่าขณะนี้เนี่ยมีการนำยางนั้นไปจุดไฟนะครับแล้วก็เผาตามสถานที่ต่างๆนะครับถ้าทางการสืบสวนทราบว่าท่านมีส่วนรู้เห็นนะครับท่านก็มีความผิดตามพระราชกำหนดเช่นเดียวกันนะครับซึ่งขณะนี้นะครับทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลแล้วก็โดยภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเฉพาะตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้ทำการจับกุมผู้รำเรียงยางรถยนต์นั้นได้จำนวนหลายคดีนะครับขณะนี้ยอดจำนวนที่เรายึดได้จำนวนถึง600กว่าเส้นแล้วนะครับก็ขอนำเรียนเพื่อทราบครับในเรื่องต่อไปครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับโดยทางสอชอนะครับได้วางแนวนโยบายนะครับได้ให้ประกาศให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับสภากาชาดนะครับแล้วก็หน่วยแพทย์ได้เข้าไปทำการดูแลสุขภาพสำหรับผู้ที่เข้าร่วมผู้ชุมนุมนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กสตรีและคนชราก็ตามนะครับก็ได้เข้าไปดำเนินการช่วยเหลือได้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ให้คำแนะนำในการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็เพื่อในการที่จะแนะนำนะครับถ้าสุขภาพไม่ดีก็ขอให้แยกย้ายกันแล้วก็เดินทางกลับบ้านซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นนะครับก็ได้จัดเตรียมรถอะไรต่างๆไว้ในการที่จะบริการนะครับครับซึ่งอีกเรื่องนึงนะครับก็ขณะนี้นะครับก็ได้มีการพยายามที่จะก่อสร้างปัญหาต่างๆแล้วก็ก่อความวุ่นวายนะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงขอประกาศเตือนย้ำนะครับทางตำรวจนั้นจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างที่สุดนะครับแล้วก็อย่างเข้มงวดจึงขอกราบเรียนชี้แจงมายังประชาชนโดยทั่วไปและก็กลุ่มผู้ชุมนุมนะครับก็ขอให้เลิกการกระทำดังกล่าวครับสำหรับของผมมีส่วนที่จะชี้แจงเพิ่มเติมเท่านี้ครับขอบคุณครับ